ีวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับฟัตตี้และมัลลี่ในรายการพิตตี้ฮันเตอร์รายการที่โด่งดังที่สุดในโลกออนไลน์ตอนนี้ถูกต้องครับผมคือมันหนีไม่พ้นจริงบอกเลยว่าถ้าดูรายการนี้แน่นอนต้องเจอกับสาวๆสวยๆค่ะที่ทำอาชีพเกี่ยวกับพิตตี้นั่นเองใช่แล้วเราก็จะเชิญเขามาพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นวาระที่บอลลี่เนี่ยโสดหรือว่าอกหักโดนผู้หญิงทิ้งเนี่ยครบ1ปีอ่ะปรบมือให้บอลลี่หน่อยเราก็เลยจัดเป็นทีมสีดำดิฉันสวยผู้ชายเยอะจีบตลอดแต่งตัวสดใสแล้วเขาคือไม่มีหัวใจไงมันรู้สึกแบบดำดำขาวขาวไปงานศพอะค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณจะเสียใจดีๆกว่านั้นฟังก่อนมันมีอะไรมันมีอะไรดีๆกว่านั้นทำไมเราจะมีสาวสวยมาให้หัวใจกับคุณไม่ใช่คนเดิมมาคนนี้ได้ไม่คนที่แล้วก็แล้วไปคนเก่าไปใหม่มาถ้าคนเดิมมาได้ออกก่อนอ๋อเนี่ยคุณมีอะไรหรือเปล่าฉันจะได้แท็กให้เขาไม่มีเนาะไม่เป็นไรวันเองเพื่อนวันเองโอเคงั้นเราไปพบกับสาวสวยที่จะมาเติมหัวใจให้กับพี่บอลขอต้อนรับน้องทิ้งค่ะสวัสดีค่ะอันนึงค่ะชนะอันนึงค่ะอะไรฉากดาร์กหรอฉากดาร์กคือว่านางเนี่ยอกหักมาครบปีนึงแล้วอกหักเลยว่าเลิกกับแฟนเลิกกับแฟนมีช่วงที่เคยคบกันหรือยังก็เลยจะรบกวนทิ้งแขกรับเชิญยังไม่เห็นเลยเออแขกรับเชิญอันนี้บอลเองบอลพิตตี้ฮันเตอร์ทิ้งเองพิตตี้นี่เฟซปลอมเยอะมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นไงเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีเดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเติมหัวใจให้นางก่อนเพราะนางอ่ะไม่มีหัวใจอยู่ตอนนี้อ่ะรบกวนทิ้งเติมหัวใจให้พี่บอลหน่อยค่ะถึงเขาเติมมันก็ไม่เหมือนเดิมหรอกโอ้ยไม่ต้องมันเออไม่ต้องทำมันแล้วตรงไหนคะโอ้ยลุกเลยจ้ะคุณผู้ชมตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนก็ได้โอ้โหแน่นแค่หัวนมหนึ่งบ้าเหรอหัวใจอยู่ข้างไหนเดี๋ยวขอเว้นรายการน้ำนิดนึงไปไหนไปเดินเล่นก่อนโอ้ยไปทำลายตัวเองเดี๋ยวขอไปทำลายตัวเองในห้องน้ำด้วยให้กี่ดวงก็ได้แล้วแต่ถิ่นจะให้เลยหัวใจมี4ห้องแล้วแต่ถิ่นมาก็คงเต็มหัวใจ4ห้องโอเคเย็นเลยหัวใจ4ห้องโอเคแต่ถ้าห้องมี4ห้องเนี่ยห้องนอนเนี่ยไม่ไหวนะทำไมเรามีห้องเดียวผู้หญิงเยอะห้องเดียวเรามีห้องเดียวนั่นก็ได้อยู่โอเคค่ะเวลาพิตตี้มารายการเนี่ยจะต้องแนะนำตัวแบบพิเศษต้องมีท่าปิดท้ายความพิเศษความพิเศษเช่นสวัสดีค่ะถิ่นอะไรวันนี้ที่ของคนอื่นทำเหมือนกันใช่ไปดูเลยถิ่งถิ่งฉันเอานี่ออกให้อ่ะเลยเอาใหม่ถิ่งถิ่งค่ะเอาใหม่อีกทีนึงจริงเหรออ่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะถิ่งถิ่งสุดท้ายสาวจะถึงจินดังกึ่งค่ะชอบถิ่งถิ่งค่ะฉันเกลียดตัวเองนางพิตตี้นี่น่ารักมากคุณผู้ชมคะตัวจริงน่ารักจริงๆน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากแต่ในรูปน่ารักกว่าคุณผู้ชมเอาโอเคเรามาเข้ามาถามของรายการดีกว่าทิ้งทิ้งเป็นคนที่ไหนครับสาวในเมืองค่ะจริงปะกรุงเทพบ้านสุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิทเป็นคนสุขุมวิทมีพี่น้องกี่คนกันที่บ้านมีไหมมีค่ะมีสามคนสามคนเราเป็นคนไหนเราเป็นคนที่สามเราเป็นคนกรุงเทพเมื่อกี้อีลี่ระวังมาเว้ยเอาจริงเป็นคนน้องคนที่สามน้องคนที่สามเป็นคนสุดท้องค่ะพี่2คนเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงก่อนที่จะเป็นหนูเนี่ยมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยพี่ชายคนโตหวังด้วยหวังมั้ยหวังเราใช่หวังมากเลยครับผู้ชมมีลูกพี่ชายลูกคนรู้จักถามเขาอยากรู้จักมั้ยถามกันไม่อยากรู้จักพี่ชายโอเคเพื่อนเพื่อนเนี่ยออฟฟิศก็ไม่อยากรู้จักมึงแล้วนี่เดี๋ยวพี่ชายถิ่งไม่ก็อยากรู้จักพี่ชายถิ่งถิ่งอ่ะจริงๆอ่ะพี่ชายถิ่งก็อยากรู้จักพิธีกรรายการนี้บอกว่าให้เขาถอดขนตาก่อนใช่แต่ถิ่งไม่ถอดขนตาก็ไม่มีปัญหาเรื่องอย่างอื่นนะคะได้หมดเรื่องอย่างอื่นคือเรื่องว่าเรื่องอย่างว่าอย่างว่าโอเคแล้วก็มีพี่สาวคนกลางพี่สาวคนกลางนี่ถิ่งเรียนที่ไหนครับเรียนจบที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะจบคณะศิลปกรรมนะคะสาขาออกแบบตกแต่งภายในอินทีเรียเฮ้ยไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้ธรรมดานะจ๊ะสีบ้างสีอะไรสีชอบสีอะไรจริงๆคนชอบสีรุ้งไม่มีสีอะไรนี่เลยตัวนี้เลยให้เข้าไปให้ไปเลยของใครของรายการนี่แหละแล้วจะไม่ให้แล้ววันเกิดน่ะวันเกิดหน่อยไม่ต้องบอกพศเอาแค่วันเกิดพออ่ะเดี๋ยวพศบอกอยู่ละจะไม่บอกอยู่ละไม่ต้องย้ำ
กิดวันที่30ธันวาค่ะโอ้ใกล้แล้วผู้ชมใกล้แล้วมันคุณเดือนมกราคมพาปวะเฮ้ยเกิดใกล้กับวันสิ้นปีนะนี่เธอรู้จักกันนะมีงานที่ไหนที่รายการที่พาไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยแต่ไม่รู้จักกันไงเมื่อไหร่การเราดังนะดังการเราดังเหมือนกันดังอยู่เหมือนกันคติประจำใจมั้ยครับคติประจำใจคติประจำใจว่าไงคติประจำใจอะคะมันจะมีสนับสนุนอนุสรณ์ใช่ไหมใช่อนุสรณ์ถ่ายรูปตามห้องแล้วแบบทุกคนก็จะเขียนอนุสรณ์รุ่นทำดีที่ดีที่สุดโอ้ยเกลื่อนมากแต่ไม่เอาไม่มีเลยไม่ต้องมีเรื่องข่าวว่าถึงจริงๆร้องเพลงได้ความพิเศษใช่ไหมอย่างนี้ต้องร้องให้ฟังอะไรเออเรียนรู้เหรอเพลงอะไรก็ได้ฉันยังต้องรออีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหมถึงจะได้เจอกับรักที่เธอเคยบอกฉันเมื่อไรรักเก่าระเหยฉันรอให้เธอได้ลืมเขาสักวันเพื่อการเริ่มใหม่ครั้งใหม่เพื่อเธอกับฉันได้รักเราจบวันนี้กันเพจที่สามโย่โย่ไม่ตอบให้ดิ้งทิ้งก็แล้วตอบแล้วนี่เราขอแค่ท่อนเดียวนี่ร้องจบแล้วบอกเลยนี่ถ้าพี่ดาได้ยินนะทำไมไปเป็นเงาเสียงแล้วเราเจอแกนึกว่าถ้าพี่ดาได้ยินนะเก็บลิขสิทธิ์แล้วเก็บเงินค่าลิขสิทธิ์ถ้าเก็บลิขสิทธิ์คงโดนแล้วถ้าเก็บมาร้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนขนาดนี้ต้องถามแล้วว่าตอนเด็กๆนี่ฮอตหรือเปล่าไม่มันต้องมีวัฒนาการฉันมาไกลอยู่นะคะฉันอยากเห็นรูปตอนยังไม่มาถึงขนาดนี้ฉันเผาทิ้งไปหมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตอนที่เรียนประถมดีกว่าประถมก่อนประถมเนี่ยก็ป๊อปอยู่เป็นเด็กกิจกรรมคนจะรู้จักในโรงเรียนรู้จักทุกคนเลยแต่พอเริ่มมามัธยมเนี่ยเราเรียนหญิงล้วนเราอาจจะป๊อปหรือเปล่าป๊อปไม่ถึงพร้อมหรือเปล่ามหาลัยดีกว่ามหาลัยป๊อปแม่ป๊อปมากมหาลัยบอกได้เลยกรุงเทพไม่สวยนี่รายการจากรายการอะไรนี่ตอนนั้นก็คือเราเรียนศิลปกรรมแล้วมันต้องแบบทำงานส่งตลอดเวลางานคือเราเรียนตลอดเลยค่ะเรียนตั้งแต่เช้าเนี่ย8 โมงคือขาดไม่ได้สายไม่ได้หัวฟูแต่เด็กศิลปกรรมก็ชอบหน้ามันมัดผมจุกขึ้นข้างบนดึงกระโปรงขึ้นถึงอกจริงๆไม่ได้ชอบนะแต่ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้นี่ก็กระโปรงใช่ไหมนี่ก็กระโปรงเรายิ้มผู้ชมยิ้มหน่อยจินนี่แจ๊กจินนี่แจ๊กแล้วบอลได้เพิ่มไหมมันก็น่าจะได้พอแล้วถึงว่าลักษณะนิสัยตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงเออเป็นคนหวานเปรี้ยวๆหรือว่าเฉยๆดูผู้คนชอบคิดว่าเป็นคนแบ๊วแต่จริงๆอ่ะนิสัยไม่ได้เป็นคนแบ๊วหรือแบบว่าต้องกุ๊กกิ๊กหรือต้องท่าผัวอะไรเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเป็นคนลุยๆอ่ะเนาะก็ได้หลายแนวทะเลนมากกว่าน่าเป็นมากกว่าอ๋อเออน่าเป็นนี่ครบทุกรสนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วของเฟิร์นนี่เป็นลักษณะนิสัยเป็นไงก็ลักษณะนิสัยก็นิสัยดีเอาง่ายเลยนิสัยดีแบ๊วมั้ยแบ๊วมั้ยแบ๊วแบ๊วหน้ามึงนี่เหลี่ยมมากแต่ว่าเรื่องงานล่ะเพราะว่านางอยู่ในวงการพิตตี้ค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเริ่มจากคอร์สเทรดด้วยคือจริงๆแล้วบอกว่าพี่สาวอ่ะเป็นพิตตี้ MC มาก่อนพี่สาวจะแบบมีทาเลนต์เขาจะพูดภาษาอังกฤษได้เขาจะเป็น MC ภาษาอังกฤษเพราะเวลาที่เขาจะเริ่มโฟลหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาฝึกหน้ากระจกก็นั่งฟังนั่งมองนั่งดูเขาแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยเราเริ่มเข้ามหาลัยแล้วเริ่มทำงานหาเป็นรายได้เสริมอะไรเงี้ยค่ะพิตตี้เราก็ถ่ายคอร์สเทรดทำพิตตี้เล็กๆน้อยๆแต่มันก็ยังดูเด็กๆอะค่ะเราก็ได้ลุคเด็กๆใสๆมหาลัยอะไรเงี้ยสักพักนึงเราเริ่มโตขึ้นเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบมาทำงานพิตตี้มากขึ้นเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพตัวเองจากอาจจะเป็นเพราะเราตัวเล็กด้วยพอเราลุคใสๆอย่างเดียวมันอาจจะแบบว่าทำงานได้ไม่หลากหลายเราก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนทรงผมไหมลดแก้มเนี่ยลดแก้มสำคัญลดแก้มปรึกษาคุณหมอบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ถึงมองว่าแบบว่ามันช่วยให้เราทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนี่ว่าพาพิธีกรกี่โมงทำบ้างดีครับเผื่อหน้าแกจะได้เป็นผู้ตัวพี่เขาบ้างนี่วัดหัวลำโพงนี่วัดหัวลำโพงใช่ไหมไม่ใช่ทำมาลงพรมลีนงานแรกนี่คืองานอะไรงานแรกจะเป็นพวกกับเทสเตอร์ของเครื่องสำอางตอนนั้นยังอยู่ม .6 อยู่เลยเขาทำตั้งแต่ม .6 เลยพี่สาวหักตังค์คือแล้วเขาไปไม่ได้เราก็เลยต้องไปแทนเขาไปแต่งตัวสวยๆยืนแจกอะไรเงี้ยหมดแล้วก็รับตังค์กับพี่ก็หักตังค์ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยได้ค่าขนมกลับบ้านพอเฮ้ยไปยืนแจกแป๊บนึงแล้วไปรับสมุดพกต่อได้ตังค์จากพี่เป็นหลักพันโอ้โหเยอะจังเลยอะไรเงี้ยเหมือนหาเงินได้เองเราจะใช้อะไรก็ได้แหละใช่ตอนนั้นพี่บอกว่าโอเคเงินแม่ก็แบบก็เก็บไว้ก็เก็บไว้คือเราซื้ออะไรก็ได้ก็ไม่ได้เลิก
ขอนะคะคุณแม่ก็ขออยู่ตอนม.6อยู่ขอมหาลัยแล้วอาชีพนี้มันน่าสนใจตรงไหนครับต้องหาเงินได้ดีเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตอนมหาลัยปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมีการกู้ทุนใช่กสกสอะไรอย่างนี้ฟังไว้นะคะอย่าลืมใช้หนี้เพราะตอนนี้น้องจะไม่มีหมุนเวียนกลับมาเขาเป็นคนมีความคิดนะยังไงต่อยังไงแล้วก็พอมีกู้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าค่าเทอมของมหาลัยเนี่ยมันแพงพอมีเรื่องกู้ทุนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ไม่ขอตังค์พ่อแม่ละเพราะว่าค่าเทอมเนี่ยก็ให้กยศจัดการช่วยไปแล้วก็เอาเป็นเงินเดือนมาเงินเดือนใช้จ่ายเงินเดือนก็ได้อีกทำเอ็มซีพิตตี้ก็ได้เงินอีกมาพอบอกว่าพอปี2ปี3พอเราเริ่มทำพิตตี้อย่างเต็มตัวพอเริ่มมีเวลาเราก็ไม่ขอเงินพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่พอแล้วใช่แล้วพอเราอยู่หอด้วยไงเราก็จ่ายค่าหอเองนู่นนี่นั่นและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่ขอพ่อแม่ค่าแล้วก็ให้โอ้โหมันจบตรงนี้ดีตรงนี้เองพี่เองตรงนี้คุณขอรถเข็นด้วยเฮ้ยนี่ท่านนับนะตั้งแต่ม .6 แล้วอยู่มาถึงจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วประมาณว่าเกิน5ปีอ๋อเกิน5ปีแล้วเกิน5ปีแล้ว5 6ปีมาถามถึงเหตุการณ์แปลกๆก่อนหรือว่าเหตุการณ์ที่น่าประทับใจเนี่ยกับอาชีพที่เราทำทุกวันนี้ช่วยตัวเองน่าประทับเฮ้ยจริงเหรอเขาก็จริงๆเจ้าแบบประมาณว่าเราออกมาโชว์หรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะยืนถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยแต่มือเขาจะมีแค่มือเดียวตัวก็จะสั่นนิดหน่อยตรงนั้นเลยเหรอหิงหิงไม่ใช่ไม่หนาวกลางแจ้งคนเยอะๆแต่ว่าเขาก็คือจะใส่เป็นเสื้อคลุมแบบเสื้อตัวใหญ่ๆใช่นี่คือเราเหลือไปเห็นใช่ไหมครับไม่ต้องเหลือชัดเจนเหตุการณ์ที่น่าประทับใจครับก็ที่เพิ่งผ่านมาก็จะมีวันเกิดเราก็แบบ30,000 บาทที่ผ่านมาวันที่30ไม่ใช่นะเราทำงานเราไม่มีเวลาฉลองวันเกิดเลยเราทำงานตอนนั้นทำตอนกลางคืนเพราะว่า30,000 บาทเนี่ยมันจะเป็นใกล้สิ้นปีใช่ต้องมีอีเวนต์เนาะมีงานเยอะแยะมากมายเขาก็แบบพี่ๆเขาก็มาเลยมีทั้งช่อดอกไม้ขนมตุ๊กตาของเล่นมีทุกอย่างคือมาเซอร์ไพรส์ขนาดหนูทำงานใช่มาเซอร์ไพรส์คือเรียกได้ว่าวันนั้นเนี่ยยิ่งกว่ารับปริญญาอีกอะของแน่นรถมากเออก็คือแบบประทับใจที่สุดรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีเวลาเนาะเราก็ไม่มีใครอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบผู้ชมอาจจะยินไปเมื่อกี้เบาๆว่าฉันไม่มีใครเลยวันนี้เราขึ้นน้องพูดว่ารู้สึกว่าตอนนี้หัวใจเริ่มมีค่าได้ยังไงก็ไม่รู้ทุกเทปเลยเป็นอย่างเงี้ยทุกเทปไม่ต้องคิดอะไรนะเออมันคิดเป็นอย่างนี้ทุกเทปเลยแต่เดี๋ยวก่อนจะถามไปถึงงานอื่นเนี่ยชื่อถิงถิงเนี่ยคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งเลยเป็นคนจีนก็เลยคนจีนเลยคืออาม่ามาจากเมืองจีนเลยค่ะแล้วก็งั้นก็พูดภาษาจีนได้เป็นจีนแต้จิ๋วจีนแต้จิ๋วด้วยไม่รู้จักแล้วด้วยทำไมที่บ้านจะมีชื่อจีนทุกคนชายชื่อเตียงหุยพี่สาวเนี่ยชื่อไอ้หัวเนี่ยจีนชื่อถิงถิงแต่ว่าคนอื่นเขาคิดว่ามันเรียกไม่ยากเขาก็ไม่ให้ชื่อไทยชิลี่ค่ะจะมีบางครั้งก็แบบว่าเรียกชื่อจริงไปเลยทัศสาสุทัศสาอ๋อไม่มีหนูหนูไม่มีชื่อไทยมีชื่อภาษาไทยน่ารักพี่บอลตั้งให้น้องสิน้องอยากได้ทิ้งทิ้งไม่ใช่เอ็นควายเอางี้ทิ้งทิ้งไปปรึกษาคนอื่นนั้นไม่น่าได้ผลล่าสุดนี้รู้สึกเห็นในพวกนิตยสารแล้วนิตยสารมีเอสเตตี้มีโอ้ยหลายอันมีพาร์ทแมกกาซีนมีพอตตี้พอตมีหลายอันมาแล้วก็ไปเลยมาแล้วก็ไปเอามีนิตยสารอะไรบ้างนิตยสารอะไรบอกหน่อยมีนิตยสารอะไรผลงานด้านทีวีมีอะไรบ้างด้านโทรทัศน์บ้างอยากให้ผู้ชมได้แบบไปดูว่าเวลาโทรทัศน์เป็นไงบ้างจะมีโฆษณาค่ะโฆษณาวีพยองเต๋อหายยองเต๋อใช่ดูพ่อขาวมีแฟนขาวไปล้อด้วยท่านี้เลยยางแตกโอ้ยยองเต๋อทำไมต้องอยากใส่ท่านี้เอ้าก็เขาล้อเลียนมันไม่มีนะมีอะไรก็ลงโซเชียลที่แบบบ้าเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยอัปเดตทุกสถานการณ์ขับรถจนยางแตกแล้วต้องบอกนี่ดูใช่ไหมเนี่ยดูจะชอบมากเลยก่อนบอกเลยมีทุกคนบอกว่าเซ็นเซอร์เองด้วยแล้วก็มีตอนนี้ที่จะเห็นได้ตลอดเลยทุกวันเสาร์นะคะทางช่องไทยรัฐทีวีค่ะก็จะมีแก๊งสาวนัดจีนรายการลับลวงหลอกอ๋อทำอะไรตอนนี้เราจะเป็น1ใน10สาวนะคะแก๊งสาวนัดจีนไปแบบเล่นเกมกับพี่ๆดาราพี่ศิลปินแขกรับเชิญอะไรอย่างงี้ได้ข่าวว่านี่เพิ่งได้รับตำแหน่งมาล่าสุด City of the Year of the Year 2ปีซ้อนก่อนอื่นต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นกำลังใจนึงนะในการทำงานพิตตี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนภายนอกมองเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าพิตตี้มันคืออาชีพที่แบบมันดูจริงจังหรือแบบว่าดูแบบอยากได้เงินเยอะก็ทำพิตตี้หรือแบบว่าสวยหน่อยนมใหญ่หน่อยก็ได้เป็นแล้วก็เป็นพิตตี้อะไรเงี้ยแต่ถ
ถามว่าแบบนั้นมีไหมก็ตอบตรงๆว่าสังคมมีทั้งขาวทั้งดำค่ะมันมีแต่ว่าก็คนเลยดำกับขาวเลยไม่กำลังซึ้งกำลังอินเลยเนี่ยขอโทษจอง ที่นี่ทั้งขาวและดำยังไงต่อคะแต่แบบว่าถ้ามันจะทำให้มันอยู่ได้นานหรือว่าทำให้เป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพการทำงานของเราเนี่ยแล้วมันมีคนเห็นแล้วเราได้รางวัลหรืออะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนึงที่บอกว่านอกจากคุณทำงานดีแล้วมีคนเป็นแฟนคลับแล้วมีคนติดตามแล้วทางลูกค้าหรืออะไรเงี้ยต้องยอมรับในผลงานที่คุณทำด้วยแล้วก็มันเหมือนเป็นกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีคนมองเห็นนะว่าอาชีพนี้มันก็แบบมันยืนขึ้นมาได้มันหาเงินได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเลวร้ายคือภาพพจน์ที่คุณยืนอยู่ตรงนั้นต้องสำคัญด้วยไม่ใช่แค่แบบว่ารูปร่างดีหน้าตาดีคุณออกไปโชว์แล้วก็จบเนี่ยค่ะมาทั้งทีแล้วต้องมีอย่างอื่นให้ทำก่อนคืออะไรเป็นเกมมีเกมให้เล่นเกมอะไรครับซึ่งเกมเนี้ยเขาเรียกว่าเกมลดความอ้วนแบบมหาปลัยนี่หนูยังต้องผอมลงมากวันนี้เหรอคะแต่ดูแบบดูจากชนะแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเฮ้ยเพลงยังไม่มาเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเราลูกผู้ชายปัวเดี๋ยวดูชายในฝันถึงซะก่อนนี่สวยใช่ไหมอุ้ยปวกเลยนี่มึงนิ่ง